อมรับเลยนะว่าโรงแรมนี่จุกหนักมากๆเลยนะคะล่าสุดบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยค่ะโรงแรม The Emerald นะคะประกาศปิดนะคะแบบคือปิดอย่างแบบไม่มีกำหนดเลยอะนะคะคือเรียกได้ว่าสถานประกอบการโรงแรมแห่งนี้ช่วงนี้นะคะก็คือเงียบเหงาเพราะว่า1ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจองแล้วนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเราเนี่ยก็ไปสอบถามนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยคือทางโรงแรม The Emerald เองเนี่ยเขามีการเผยแพร่หนังสือผ่านทางออนไลน์นะคะบอกว่าปิดให้บริการชั่วคราวแล้วก็ระบุเลยว่าฝ่ายบริหารโรงแรมขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดแต่ว่าสถานการณ์ของโควิด-19 ทางรัฐบาลก็ขอความร่วมมือลดรวมตัวกันลดความเสี่ยงโรงแรมก็มีความจำเป็นต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะเริ่มต้นเดือนหน้าเลยจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะเปิดอะไรยังไงก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะติดต่อติดตามข่าวสารได้จากทาง Facebook ของโรงแรมนะคะคือผู้ที่ได้ผลกระทบตอนนี้ก็คือพนักงานโรงแรมนี่แหละเขาบอกว่ายังไม่รู้ชะตากรรมเลยนะครับตอนนี้เนี่ยรู้เพียงแค่ว่าถ้าทำงานกันวันสุดท้ายเนี่ยไปจนถึง30เมษายนทางพนักงานต้อนรับนะฮะพนักงานเกี่ยวกับดูแลห้องพักอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะยอมรับเลยว่ายังไม่รู้ชะตากรรมฝ่าย HR เนี่ยยังไม่ได้แจ้งเลยฝ่ายบุคคลไม่ได้แจ้งเลยว่าจะมีการชดเชยอะไรอย่างไรการเยียวยาอย่างไรต้องรอตอนนี้เนี่ยนะพนักงานบอกว่าต้องรอแต่ก็น่าจะได้ชดเชยตามกฎหมายแรงงานเพราะตอนนี้เนี่ยพนักงานบอกว่าก็เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีผู้สื่อข่าวเราโทรศัพท์ไปสอบถามพนักงานที่โรงแรมเนี่ยนะครับประเด็นหนึ่งก็คือเอ๊ะแล้วถ้าคนจองมาล่วงหน้าล่ะจะทำยังไงแต่พฤษภาคมนี้มีแขกไหมนะฮะคือทางโรงแรมเนี่ยนะฮะก็บอกว่าหยุดการจองห้องพักเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาละนะฮะโดยสถานการณ์ปกติตอนนี้ผู้ใช้บริการก็น้อยอยู่แล้วนะครับแต่ห้องอาหารนี่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะฮะเรายังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเขาได้นะdelivery ได้อาหารที่นี่อร่อยอาหารที่นี่อร่อยห้องอาหารจีนเขาก็อร่อยคือมีชื่อขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับก็เปิดให้บริการได้มีหลากหลายเมนูห้องอาหารเนี่ยนะฮะจะเปิดให้บริการถึง30เมษายนคือไม่ได้เปิดให้เข้าไปนั่งทานแต่ว่าเปิดไปสั่งdelivery ส่งมาที่บ้านได้นะคะก็น่าทานอยู่ก็ช่วยกันนะคะเห็นบรรดาแฟนๆ Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะคะออกมาบอกว่าโรงแรม Grand Mercure Asoka ก็เริ่มปิด3เดือนเหมือนกันได้รับผลกระทบไปตามๆกันเลยนะ